สืบเนื่องจากที่นายมิคาอิลมิชูสตินนายกรัฐมนตรีรัสเซียประกาศว่ารัสเซียจะกลับมาเปิดเส้นทางบินสำหรับ52ประเทศตั้งแต่วันที่9เมษายนนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้สั่งปิดไปเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มตั้งแต่วันที่9เมษายนเราจะยกเลิกมาตรการจำกัดเส้นทางการบินที่กำหนดไว้เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเราจะกลับมาเปิดเส้นทางการบินสำหรับเที่ยวบินปกติและเที่ยวบินเช่าเหมาลำระหว่างรัสเซียและ52ชาติซึ่งรวมถึงจีนอินเดียและชาติที่เป็นมิตรอื่นๆทั้งนี้รายชื่อ52ประเทศที่รัสเซียจะกลับมาเปิดเส้นทางบินตั้งแต่วันที่9เมษายนได้แก่ไทยแอลจีเรียอาร์เจนตินาอัฟกานิสถานบาเรนบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาบอตสวานาบราซิลเวเนซุเอลาเวียดนามฮ่องกงอียิปต์ซิมบับเวอิสราเอลอินเดียอินโดนีเซียจอร์แดนอิรักเคนยาจีนเกาหลีเหนือคอสตาริกาคูเวตเลบานอนเลโซโทมอริเชียสมาดากัสการ์มาเลเซียมัลดีฟโมร็อกโกโมซัมบิกมอลโดวามองโกเลียเมียนมานามิเบียโอมานปากีสถานเปรูซาอุดิอาระเบียเซเชลเซอร์เบียซีเรียแทนซาเนียตูนิเซียตุรกีอุรุกวัยฟิจิฟิลิปปินส์ศรีลังกาเอธิโอเปียแอฟริกาใต้และจาเมกาอย่างไรก็ดีรัสเซียจะยังไม่เปิดเส้นทางบินสำหรับประเทศที่ถูกระบุในรายชื่อไม่เป็นมิตรของรัสเซียซึ่งเป็นประเทศที่ได้ออกมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียหลังจากที่รัสเซียใช้ปฏิบัติการพิเศษทางทหารต่อยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ประกอบด้วยสหรัฐแคนาดาสหภาพยุโรปสหราชอาณาจักรรวมทั้งดินแดนในอานัตได้แก่เจอร์ซีย์แองกิล่าหมู่เกาะบริติชเวอร์จินและยิบราลตาร์ยูเครนมอนเตเนโกรสวิตเซอร์แลนด์อัลเบเนียอันโดราไอซ์แลนด์ลิกเทนสไตน์โมนาโกนอร์เวย์ซานมาริโนนอร์ทมาซิโดเนียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียไมโครนีเซียนิวซีแลนด์สิงคโปร์และไต้หวันขณะที่ดร.สมเกียรติโอสถสภาอดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาโพสต์ระบุว่าเตรียมรับนักท่องเที่ยวเตรียมงานเครดิตการ์ดเตรียมแลกเปลี่ยนรูเบิลบาทคนรัสเซียจะมาจับจ่ายที่นี่แทนประเทศตะวันตกคนมีตังรัสเซียเยอะประเทศสายรัสเซียจะมากันตรึมรวมตะวันออกกลางสายการบินจากไทยสามารถบินผ่านรัสเซียไปยุโรปได้ไม่ต้องอ้อมประหยัดเยอะเลยแข่งสบายทั้งนี้ก่อนหน้านั้นศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการท่องเที่ยวและกีฬาได้สรุปจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พบว่าหลังจากรัฐบาลกลับมาเปิดระบบลงทะเบียนรับนักท่องเที่ยวประเภท Test and Go รอบใหม่ซึ่งเปิดรับนักท่องเที่ยวจากทุกประเทศเริ่มเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากการเก็บสถิติของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขพบว่ามีจำนวนผู้เดินทางจริงเข้าราชอาณาจักรไทยตั้งแต่วันที่1ถึง28กุมภาพันธ์2565มากที่สุด10อันดับแรกได้แก่อันดับ1รัสเซีย 17,599 คนอันดับ2เยอรมนี 13,964 คนอันดับ3ฝรั่งเศส 11,278 คนอันดับ4สหราชอาณาจักร 11,231 คนอันดับ5สิงคโปร์ 8,839 คนอันดับ6สหรัฐอเมริกา 6,919 คนอันดับ7สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 6,910 คนอันดับ8ออสเตรเลีย 6,150 คนอันดับ9อิสราเอล 4,660 คนอันดับ10คาซัคสถาน 4,627 คนและจากประเทศอื่นๆ 111,793 คนแต่หลังจากเกิดปัญหาความขัดแย้งรัสเซียยูเครนจำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางเข้าไทยเริ่มลดลงเพราะผลกระทบจากการที่สหรัฐและประเทศพันธมิตรประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียโดยเฉพาะมาตรการตัดรัสเซียออกจากระบบธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศขณะที่ค่าเงินรูเบิลอ่อนค่ารุนแรงแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ค่าเงินรูเบิลกลับมาแข็งค่ามากขึ้นและการที่รัสเซียประกาศเปิดเส้นทางการบินไปประเทศต่างๆในกลุ่มประเทศต่างๆยกเว้นกลุ่มชาติไม่เป็นมิตรทำให้คาดการณ์ว่าไทยจะได้รับอานิสงส์จากนโยบายดังกล่าวไปด้วย
โดยเมืองท่องเที่ยวหลักของไทยสำหรับนักท่องเที่ยวรัสเซียคือภูเก็ตสมุยกระบี่พัทยา